ได้ได้ไปทันตาฟันทันตาฟันฟันในปากเราปล่อยไว้ไม่แปลงฟันก็มีกลิ่นทันตาฟันทันตาฟันฟันดำฟันขาวพิจารณาได้เรื่อยไปตาโจหนังตาโจหนังหนังตามร่างกายของเราเนี่ยก็พิจารณาปล่อยไว้3วัน7วันก็มีกลิ่นก็ต้องเน่าเปื่อยเป็นซากศพเหมือนกันพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังบางครั้งก็เป็นอุบายถูกจริตแต่ละคนก็พิจารณาทำให้เราสงบจากอดีตอนาคตจากนิวรณ์มาครอบงำจิตใจจิตว่างจิตเฉยจิตสบายเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจก็ได้เพราะนั้นสติสำคัญเผลออดีตก็รู้ว่าเผลออดีตภาวนาพุทโธไปแล้วไปเที่ยวไปแล้วการงานก็ดีศึกษาก็ดีไปเที่ยวจังหวัดไหนจังหวัดไหนไปเรื่อยไม่ต้องต่างประเทศก็ไปที่มันเร็วมากร่างกายนั่งอยู่เนี่ยความนึกคิดไปแล้วเดินไปก็รู้ว่าไปไหนบ้างเนาะรู้ตามเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดเป็นทุกข์รู้ที่ว่ามันทุกข์ไหมไปยึดอดีตอาชีพมีความสุขทำงานก็มีความสุขเรียนก็มีความสุขเที่ยวก็มีความสุขอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความสุขหมดเลยยึดติดพิจารณาก็รู้สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเกิดเป็นทุกข์ดับแล้วเป็นสุขก็มีที่กายใจก็ภาวนาพุทโธต่อไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกภาวนาไปกายก็เริ่มปวดเวทนาเกิดขึ้นแล้วเวทนาที่กายมาดูที่ใจความรู้สึกใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจปล่อยละไปวางจะเห็นมีความว่างความเฉยเกิดขึ้นที่ใจเราความเวทนาก็หายไปก็ภาวนาพุทโธต่อไปภาวนาพุทโธไปสักพักหนึ่งหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกมีสติตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกมากขึ้นก็เริ่มสงบอาการก็เริ่มเกิดตัวโยกตัวคอนตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปแล้วก็ตัวหายไปครั้งก็ตกใจตัวใหญ่ตัวหายก็ไม่ต้องตกใจมาพิจารณาในรูปนั่งองค์พระกัสสมาธิเห็นกายเห็นใจแล้วนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดก็จะเห็นความดับที่กายที่ใจนั่นเองแล้วก็ภาวนาพุทโธต่อไปเราเป็นพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเราตั้งจิตตั้งใจของเรายามร่างกายตรงไม่น่าตรงหลับตาอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปไม่ปล่อยจิตปล่อยใจตามสภาวะปฏิทินอนาคตจนเกินไปแล้วพยายามนอนอยู่ที่กายที่ใจของเราถ้าว่ายังไม่สงบง่วงเอานอนก็เราลืมตาภายในไม่ต้องภาวนาพุทโธละจากพุทโธพิจารณาสังขารร่างกายภายในเราพิจารณาภายนอกเราพิจารณาภายในภายในมีอะไรบ้างมีน้ำเลือดน้ำเหลือง
มีตับไตไส้พุงน้ำดีน้ำทะเลพังผืดพิจารณาหัวใจของเรามีเลือดมีน้ำเหลืองร้อยภายในพิจารณาบางครั้งก็ความง่วงเหานอนก็หายไปก็ภาวนาพุทโธต่อไปยังไม่สงบอีกยังพุทโธยังความง่วงเหานอนความปวดเมื่อยความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นก็หลังจากพุทโธพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปนั่งองค์พระกัตมาที่ยืนท่าใดลักษณะใดเห็นในความรู้สึกพิจารณาตั้งแต่ศีรษะมีผมเลื่อยไหมบนศีรษะมีผมเลื่อยไม่ถึงใบหน้าใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากมีอะไรพิจารณาถึงใบหน้าแต่แล้วก็เลื่อยมาถึงลำตัวรอบลำตัวนุ่งห่มผ้าที่ใดลักษณะใดเลื่อยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณาไปถึงลำตัวจนถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาตั้งแต่บนศีรษะเลื่อยไปถึงใบหน้าตาคิ้วคางจมูกมาถึงลำตัวจนถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณาขึ้นมาถึงลำตัวจนถึงเวลาศีรษะมีผมพิจารณาแล้วยังไม่สงบอีกถ้าใครพิจารณาพิจารณาบนศีรษะลึกก็ไปลอกก็ไปจากบนผมต้องมีอะไรบ้างผมก็มีหนังใต้บนผมมันมีหนังบนศีรษะหนังผมล่วงไปก็ใช่ไหมผมจากดำจากขาวพิจารณาแล้วก็ไปก็หนังศีรษะแล้วก็ไปอีกมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเราก็ไปพิจารณาไปถึงกระโหลกศีรษะเป็นกระดูกก็เป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ในกระโหลกศีรษะมีอะไรมันสมองพอมันเน่าเปื่อยแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองเกิดขึ้นก็พิจารณาแม้แต่หน้าตาของเราพิจารณาหมดแล้วก็ที่เราเคยเห็นแม้แต่เหลือแต่กระดูกหน้าตาก็ต้องเน่าต้องเปื่อยตาเราก็หมดไปพิจารณาแล้วมาถึงลำคอว่าลำคอเรามีอะไรบ้างภายในมีเส้นเอ็นมีกระดูกมีเลือดน้ำเหลืองลำตัวเราก็เช่นเดียวลอกก็ไปหนังจากหนังก็เหี่ยวย่นต้องเน่าต้องเปื่อยก็ไปมีกระดูกเป็นข้อๆไปภายในเม็ดตับไตพวกน้ำดีน้ำเลือดพังผืดเน่าเปื่อยมันก็เป็นอสุภะนาพิจารณาให้หมดเลยพิจารณาไปถึงก้นกบที่เรานั่งที่ก็เห็นกระดูกก้นกบเรามีที่กี่ข้อพิจารณาเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเลยไปถึงหัวเข่าก็เช่นเดียวกันถึงปลายเท้าเส้นเอ็นน้ำเลือดน้ำเหลืองพิจารณาทีละข้อละข้อก็ได้บางครั้งในพิจารณาเนี่ยขึ้นลงพิจารณาเป็นอสุภะก็สมถะและวิปัสสนาเกิดขึ้นนั่นคือความสงบใช้พิจารณาเราไม่ต้องใช้พุทโธแล้วเราจะพุทโธพิจารณาความสงบมากเกินก็เป็นวิปัสสนาพิจารณาพิจารณาวิปัสสนาพิจารณาไปพิจารณาไปใต้บ่งน้ำนี้น้ำเตลิดพิจารณาความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเป็นตัวพระเบื่อหน่ายใจรักเกิดขึ้นญาณอยู่ก็คือในใจของเราความรู้สึกเป็นร่างกายเราไม่ใช่ของเราเลยแม้แต่จิตใจความคิดพิจารณามันก็อยู่ในร่างกายเราใจวิปัสสนาญาณพิจารณาแล้วนั่นก็สงบจากอดีตอนาคตพิจารณาตัววางสงบเฉยกระทบเฉยเห็นเฉยพิจารณาถ้าได้การพิจารณาลองก็เป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งที่เราได้พุทโธได้ก็เป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งที่สงบ
เพราะนั้นจริตแต่ละคนแตกต่างกันไปอาการ32กรรมฐาน40นั้นมาพิจารณาย่อเหลือ5ผมก็เล็ดฟันดังมันสงบก็รู้สงบยังไม่สงบก็รู้ไม่สงบแต่ละจริตแต่ละคนก็รู้แล้วพุทโธสงบก็ใช้พุทโธเรื่อยไปพอสงบก็ไม่ต้องใช้พุทโธมีตัวรู้เฉยตัวสติมากสมาธิก็มากตัวสติมากขึ้นมากก็เกิดปัญญาเกิดปัญญามันก็ต้องอาศัยสมาธิแล้วก็ใช้การพิจารณาวิปัสสนาพิจารณาควบคู่กันไปวิปัสสนาพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ต้องเน่าต้องป่วยต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ลงไปพิจารณาเป็นต้องการร่างกายไม่ใช่ของเราอันนี้สงบไม่สงบก็รู้แล้วแล้วก็รู้เท่าทันสงบมากก็รู้สงบมากสงบน้อยก็รู้สงบน้อยพอสติมากขึ้นเกิดสมาธิพอสมาธิมากขึ้นก็เกิดปัญญาเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นก็รักษาอารมณ์ที่เกิดขึ้นอดีตก็รู้ว่าอดีตพอรู้ว่าอดีตก็จบที่ปัจจุบันรู้ว่าอนาคตก็อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่พุทโธแล้วพยายามกายเบาก็รู้ว่ากายเบากายหนักก็รู้กายหนักกายปวดเมื่อยก็รู้เห็นอะไรก็รู้เฉยเห็นเฉยรู้ละรู้ปล่อยวางเราจะพิจารณาในการเรานั่งสมาธิตัวรู้ไม่จะไปมองใครตรวจใครตรวจอารมณ์ตัวเองความนึกคิดเป็นไงคิดดีนึกคิดไม่ดีอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตมันติอยู่ที่ใจเราพิจารณาที่เป็นนามธรรมความรู้สึกแต่ถ้าว่าเราภาวนาติดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยพอสงบแค่แป๊บเดียวเรารู้สึกว่าอยากจะนั่งอยากจะภาวนาอยากสงบได้อีกตรงนี้เนี่ยมันก็รู้อีกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราไม่ยึดติดเพราะนั้นความสงบมันไม่อยู่แค่นี้มันสมาธิเนี่ยขั้นแรกอนิกะมันมีต่อไปเลยเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิดับถ้าดับแล้วก็จะก็ดับดิ่งไปเราจะไม่มีนิวรณ์มาครอบงำจิตใจมีแต่สุขเอกตาอย่างเดียวแต่ต้องทำพื้นฐานก่อนให้นั่งปุ๊บป้าไปออกได้อัปปนาสมาธิต้องพื้นฐานก่อนนั่งรู้กายหนักกายเบากายปวดเมื่อยต้องเห็นเวทนาก่อนดับที่ใจใจต้องข้ามบางครั้งเราภาวนาไปเนี่ยเราไม่ข้ามกายมันปวดอยู่นะแต่พิจารณาให้ใจข้ามไปใจดีใจเฉยใจทุกข์ใจทุกข์ใจวางเฉยก็ภาวนาพุทโธต่อไปแล้วต่อไปมันก็ภาวนามากขึ้นหลายครั้งมากขึ้นก็รู้จักเวทนารู้จักข้ามเวทนาได้มันต้องรู้จักข้ามใจก่อนหยุดที่ใจสงบที่ใจเฉยที่ใจก่อนความสงบก็รู้สงบเป็นธรรมชาติเสียงก็รู้ว่าเสียงอดทนรอกันไหม
ให้กายใจเห็นองค์พนาพุทธลมเข้าโทลมออกแล้วไม่สงบก็พิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจงแล้วก็ตะโจทันตานาขาโลมาเกสาพิจารณาอนุโลมิโลมย้อนไปย้อนมาอย่างใดอย่างหนึ่งสงบก็ใช้เรื่อยไปหรือพิจารณาสังขารร่างกายมันถูกจริตเราพิจารณาไปรู้สึกว่าสงบกายเบาใจเบาอดีตอนาคตหายไปความง่วงเราความง่วงก็หายไปก็พิจารณาต่อไปมีอะไรเกิดขึ้นนั่งไปนั่งไปตัวหายไปตัวใหญ่ไปก็พิจารณาในรูปนั่งองค์พระกัสสมาธิบางครั้งเนี่ยภาวนาหลายๆเดือนหลายปีก็มีเสียงกระซิบบ้างมีเสียงมีทั้งนั้นเลยมีครูบาอาจารย์มีญาติพี่น้องพ่อแม่แล้วก็ลืมตาอีกแล้วมันมาเรียกเนี่ยต้องเกิดกันได้หมดเลยมีนิมิตทั้งเสียงนิมิตทั้งกลิ่นมิตรรูปภาพมีหมดเนี่ยนั่งสงบไปแตกต่างกันไปตลอดบางคนก็ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นแสงไม่เห็นนิมิตอะไรแต่เห็นใจตัวเองให้รู้ว่าเราเห็นใจตัวเองบางคนเห็นใจตัวเองก็อยากเห็นนิมิตอยากเห็นแสงพูดคุยกันว่าแสงไหลมันสวยมันแสงก็มรกตแสงก็อยากได้เป็นทุกข์อีกนั่งไปก็ภาวนาอยากได้ก็ไม่ได้เห็นเฉยรู้เฉยไม่อยากได้นั่นแหละจะได้ก็เห็นใจตัวเองเห็นเฉยรู้เฉยเกิดดับอยู่ที่ใจเราอันจริงเห็นใจเราเนี่ยเห็นใจเราคิดดีก็เราคิดดีคิดไม่ดีก็เราคิดไม่ดีสงบไม่สงบใจมันเกิดขึ้นเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นใจอยู่เรื่อยอารมณ์เป็นยังไงสงบไหมสงบมากสงบน้อยตามรู้ตามเห็นที่ใจเราเนี่ยนี่เนี่ยคือตัวปฏิบัติมันจะติอยู่ตลอดเวลามันอดีตอีกแล้วอนาคตอีกแล้วแล้วก็ที่ปัจจุบันมันก็จะพิจารณาที่ใจตลอดเวลามันจะรู้เท่าทันจะมีวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นก็ยกจิตขึ้นมาพิจารณาจิตใจมันตกต่ำอิจฉาทิยาพยาบาทอาฆาตอดีตอนาคตลงไปเรื่อยๆความง่วงนอนก็วิจารณ์พิจารณามันอยู่ที่ใจเราพิจารณาอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลมากขึ้นก็ความง่วงก็ไม่เกิดขึ้นอกุศลมากขึ้นอดีตอนาคตใจออกนอกมากก็ความเบื่อหน่ายฟุ้งซ่านรำคาญใจเพราะนั้นต้องหาจิตที่มีกุศลมีสติเป็นตัวองค์มรรคจิตที่มีกุศลถ้ามีกุติมากขึ้นมีองค์มรรคมากขึ้นก็มีผลพลอยรับมรรคก็ผลส่งมาหาผลก็หลับจิตเป็นกุศลจิตว่างจิตเฉยจิตไม่อิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตผลลัพธ์ก็มีความสุขจิตใจสบายเกิดพลังสมาธิจิตใจเฉยกระทบใจรู้เฉยเห็นเฉยก็เป็นผลลัพธ์ที่ดีพอมีผลมากขึ้นเนี่ยมันเกิดพลังปัญญา
ตามรู้ตามเห็นสิ่งไหนดีไม่ดีใช้ตัวปัญญาเป็นตัวตัดก็เดินตามองค์มรรคเป็นอริยะมรรคอริยผลเกิดขึ้นในจิตใจของเราอันนี้พยายามอดทนเรากั้นไว้พยายามมีวิริยะความเพียรขันติความอดทนตั้งสัจจะความจริงใจเอานั่งไม่มากนักแค่ชั่วโมงไม่มากเดี๋ยวไม่ทันจะสงบเลยหมดเวลาแล้วต้องนั่งสองสามชั่วโมงดังนั้นเราสร้างความดีไปซะความตายทุกลมหายใจเข้าออกของเราตายมาอยู่ที่ลมเข้าลมออกตรงนี้เองวันนั้นพยายามตั้งอกตั้งใจพยายามร่างกายตรงไปหน้าตรงอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราพยายามจะปล่อยติดไปตามอดีตอนาคตจนเกินไปนี่ทำให้เราเนี่ยไม่สงบไม่สงบก็เลยบุญกุศลมันก็เลยไปตามอดีตอนาคตเดี๋ยวอนาคตเป็นของร้อนทำให้จิตใจเราก็ร้อนไปด้วยอดีตน้อยอนาคตน้อยเหลือปัจจุบันมากขึ้นมากขึ้นมีแต่เตะอยู่ที่ลมเข้าลมออกความเย็นเกิดขึ้นความทุกข์ก็หายไปเกิดแต่ความสุขตัวทุกข์คือตัวบาปความสุขคือตัวบุญรู้สึกว่าความเร่าร้อนกวนกวายความทุกข์หายไปความบุญกุศลความเย็นสบายเกิดขึ้นที่ใจหรอกใจปล่อยละปล่อยวางได้ใจไม่อิจฉาริษยากระทบเฉยรู้เฉยอะไรเกิดขึ้นพิจารณาตั้งอยู่ก็ดับไปมาอยู่ที่กายที่ใจของเราแล้วก็มีองค์ภาวนามากขึ้นมากขึ้นจิตเริ่มละเอียดจากหยาบมณีอนาคตภาวนามากขึ้นมากขึ้นจิตใจก็เริ่มเป็นบุญกุศลสว่างสงบละเอียดมากขึ้นมากขึ้นใจก็ใสสะอาดมันก็มนทินจริงมันก็ค่อยหายไปเหลือแต่ความสุขความสงบความสว่างใช้อยู่ที่ใจเรานั่นแหละคือบุญกุศลปรากฏอยู่ที่ใจเราพยายามอดทนเรากันไหมกายปวดเพราะนั้นถ้าหากว่าบางคนนี่ที่แรกนั่งไม่ได้ต้องนั่งไปหลายๆครั้งหลายๆครั้งก็เริ่มรู้หลักแล้วนั่งในท่าเดียวยังไม่ขยับขยับนี้ขยับหน่อยก็หายไปแล้วก็ต้องภาวนาพุทโธใหม่เหมือนกับอดีตอนาคตพุทโธหายไปลืมตาก็ต้องมาภาวนาพุทโธใหม่มาเริ่มต้นใหม่เราก็ไม่ต้องลืมตารู้สภาวะอยู่ที่ความสงบสงบเฉยสักพักหนึ่งว่าความทุกข์ว่าสติเรามีไม่มากสมาธิความสงบ
มันก็เลยนิดเดียวมันคณิกะเนี่ยนิดเดียวสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยเติมไปเรื่อยมันก็เติมใจอ่ะอุทิศใจอดีตอนาคตแล้วก็พุทโธอุดไว้ตรงไหนรั่วก็พุทโธอุดไว้มีสติพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยมันก็เติมใจเติมใจเติมพลังใจมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยความทุกข์ก็หายไปเพราะอุทิศใจเติมที่ใจเหลือแต่ตัวบุญอยู่ที่จิตใจสงบสว่างเฉยปรากฏที่ใจเรามากขึ้นมากขึ้นเราปวดเมื่อยก็เราไม่ยึดติดก็หายไปต้องอดทนพยายามลองดั้งได้สักครั้งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วต่อไปก็ทำได้เลยมันอยู่ที่ใจเราใจเราทำได้แยกกายแยกใจอันนี้มารวมที่กายมาเลยกายปวดนี่เดี๋ยวก็ลืมตาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนท่าแล้วลืมตาแล้วมันก็ข้ามใจไม่ได้ไม่รู้จักใจมันต้องแยกก็แยกกายแยกใจเนี่ยมันก็คนที่จะแตกดับก็ให้ใจนะปวดแค่ไหนก็รู้ที่ใจใจเฉยใจไม่ยินได้แยกกายแยกใจมันก็หายไปนั่นพยายามนั่งกายตรงๆอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าเกินไปการนั่งสมาธิเนี่ยนั่งพิงนั่งพิงเงินก็เข้าสมาธิหลับไปเลยตื่นทีก็เวทเวลาแล้ววันนั้นก็ไม่นั่งพิงดีที่สุดเว้นแต่คนป่วยพิงเนี่ยเสียรู้นิวรณ์มาเยอะแล้วนึกว่าเข้าสมาธิที่ไหนได้นั่งหลับไปเลยก็ไม่เคยชินต่อไปก็ดีเหมือนกันนั่งพิงมันนี่ก็ความสงบมันก็ไปกันนิวรณ์หมดนะไปนั้นก็พยายามจะนั่งพิงให้นั่งกายกายตรงไม่น่าตรงนั่งไปนั่งไปก็ต่อไปก็รู้เวทนารู้นิวรณ์สังเกตดูเริ่มง่วงเราก็รู้แล้วเริ่มลืมตาภายในก็ดีลมตาภายนอกก็เนี่ยพิจารณาสังขารร่างกายเรารู้วิธีแล้วทำไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ตัวนิวรณ์จับนิวรณ์ได้จับความเบื่อหน่ายได้แล้วก็มีพลังมีความเพียรมากขึ้นความอดทนมากขึ้นแล้วก็มีสติภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆมีมากขึ้นมากขึ้นหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเรามีพุทโธมากๆอดีตก็รู้อดีตอนาคตก็รู้อนาคตปัจจุบันพุทโธลมหายใจเข้าออกเราหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกรู้กายรู้ใจรู้พุทโธก็ทำให้จิตใจเราสว่างสงบใจเราเฉยมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เริ่มทำสมาธิเริ่มเห็นความสงบนั่นเป็นพยายามตั้งอกตั้งใจแล้วเราวันนี้ที่เราได้มาสร้างมามีร่วมกันการภาวนาสมาธิเกิดขึ้นที่ใจเราก็เป็นโอกาสดีแล้วเราวันนี้การนั่งสมาธิสร้างบารมีก็สมควรกับเวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรทำความรู้สึกทั่วร่างกายและจิตใจ
แต่แล้วมันทำความรู้สึกมือข้างขวาเคลื่อนยกไปวางที่เข่าข้างปลายตั้งฝ่ามือที่ปลายหัวเข่าซ้ายเคลื่อนยกไปเลยวางที่เข่าข้างซ้ายตั้งฝ่ามือที่ปลายหัวเข่าหัวปลายยกเข้ามาเลยวางที่หน้าอกให้ตั้งพนมมือมือซ้ายเคลื่อนยกมาเลยตั้งประกบพนมมือดังดอกบัวตูมที่ระหว่างเราก็ตั้งจิตตั้งใจของเราถึงพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจไว้ตรงใจที่ใจของเรานึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยเราแผ่เมตตาให้กับพระอินทร์พระพรหมพระโยมบาลลูกเทวดาเปรตอสุรกายเจ้ากรรมนายเวรเปรตสุกายสัตว์ทั้งหลายที่มีทุกข์ทุกสัตว์ใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แต่เราต้องจิตอธิษฐานบุญกุศลที่เราสร้างมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความบนทุกข์กับบนทุกข์ทุกคนที่ต้องใจปรารถนาเสร็จแล้วก็มือก็มาจบเหนือระหว่างคิ้วก็มือลงวางที่หน้าตักก็ลืมตาออกสมาธิได้เปลี่ยนนิยามบทนะเปลี่ยนในท่าเดิมเดี๋ยวแผ่เมตตานะตาพร้อมกันดูหนังสือก็ได้นะหน้า69เลยนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดเจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราหมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายบากใจเลยอาภยาบาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดนาลีได้ทำจิตทำใจพักผ่อนแล้วก็สบายใจนะเขาบอกว่าถ้านั่งข้ามนิวรณ์ได้แล้วโอ้มันสุขขั้นหนึ่งข้ามไม่ได้ก็โอ้ทุกขั้นหนึ่งนะอยากจะนอนขั้นนั้นใช่ไหมเนี่ยมันถ้าข้ามนิวรณ์ได้เนี่ยมันเอาอะไรมากินก็ไม่เอาทั้งโลกอะอิ่มทิพย์อะนะพระก็พระก็อิ่มศีลอิ่มทิพย์โลกก็เหมือนกันนะนะอันนี้ก็เราได้ภาวนาสมาธินะเพราะว่าเราลูกพุทโธลูกพุทธเจ้าแล้วลูกศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราภูมิใจเหอะจะชุดไหนก็แล้วแต่ศีล5ศีล8ศีลโบสถเนี่ยวันนี้วันพระเนี่ยเราได้เฝ้าพุทธเจ้าแล้วเราภูมิใจว่าได้ภาวนาพุทโธเนี่ยได้นั่งแบบนี้พระพุทธเจ้าโอ้พระองค์ภาวนาแบบนี้โทษนะนี่ก็นำทิพย์นะแต่ก็สู้นำทิพย์ใจไม่ได้นะต้องทิพย์ในทิพย์ข้างในทิพย์ข้างนอกด้วยบอกต้องมีน้ำใจพอน้ำนอกก็ไม่ต้องน้ำในน้ำแผ่เมตตาน้ำใจอะน้ำใจให้น้ำใจเผยแผ่หมายว่าให้อภัยทานเนี่ยให้น้ำใจ
ในนี้ก็บอกว่าทำบุญต้องทำทานตักบาตรก็ต้องมีน้ำอ่ะใช่ไหมมีน้ำใจแล้วก็ต้องมีน้ำดื่มอีกมาควบคู่กันไปบางทีก็ไอ้ไม้ที่ก่อนนี้เขาสังเกตดูเป็นเด็กๆเนี่ยญาติพี่น้องนี่ตายไปแล้วนะลูกยังบวชอยู่เนี่ยนะที่ลำตะคองอ่ะที่วันที่สามตรงนั่นแหละนี้สมัยก่อนนี่นะเขาสามวันเจ็ดวันถ้าอุ่นๆก็ไม่เกิน15วันถ้าอุ่นๆเนี่ยถ้าตัวแข็งก็ไปแล้วไม่ต้องเอาไว้แล้วเนี่ยตัวอุ่นๆพวกก็จับเลยแล้วก็ที่สังเกตดูนะคนสมัยนี้ไม่เอาแล้วมาไอ้มาแล้วนะน้ำดุเยี่ยวน้ำเกี่ยวไก่อ่ะโอ้ไอ้งอมันก็ไอ้เยี่ยวไอ้เหี่ยวอ่ะที่เล็บอ่ะไก่ไม่ได้เข้าไปติดเลยนะก็มาไว้ใต้เพราะอะไรรู้ไหมใช้เทคนิคพอฟื้นขึ้นมาก็ไอ้วันนี้ทิ่มไงทิ่มหลังเลยเนี่ยทิ่มหลังที่สะดุ้งไงเลือดลมยังเดินสะดวกเนี่ยเขาคิดได้ไงอยู่นะคนสมัยก่อนนี่ก็มีอะไรแปลกๆก็ไม่ได้จบสูงหรอกนั่นอันนี้ก็เสียงอะไรคุกขักนี่ก็พวกผีหลอกไม่หลอกแต่หน้าเขารู้แล้วว่าบางคนนี่หน้าเลยนะนี่ก็เด็กๆก็วิ่งตังหลักแล้วคนโตยังไปเนี่ยนี่ก็เสียงคุกขักนี่ก็ไปดูสิขอแห้งขอน้ำเนี่ยใช่ไหมพวกนี้มากจะมันเลื่อนลมมันขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้น้ำใช่ไหมมันหลายวันอ่ะใช่ไหมสามวันเจ็ดวันคนสมัยก่อนเนี่ยที่ชื่อคืนน่ะตายไปคืนเนี่ยก็ชื่อคืนที่ตายแล้วฟื้นอ่ะตายแล้วฟื้นนี่บินนี่ตายหมดแล้วตายแล้วฟื้นชื่อฟื้นเนี่ยก็มีหลายคนนะที่ตายแล้วที่เขาสลบไปเป็นไข้หวัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วทำไมนี้เนี่ยโอ้ฉีดยาเนี่ยวิญญาณนั่งร้องไห้เลยโอ้ตายแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วจะไปนรกก็สวรรค์เดียวเนี่ยนี่อันตรายสมัยนี้นะพอตายปุ๊บฉีดเลยพระเราเหมือนกันหลวงพ่อโอ้ไม่ต้องฉีดพอตายปุ๊บฉีดเลยถูกไหมกลัวญาติฟื้นกลัวพ่อแม่ฟื้นไงรู้นะเล่าอยู่นะไอ้เรื่องนี้นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวจะตายจะไปไหนแล้วก็บอกว่าบารหาที่เกิดไม่ได้จะหาที่ไปได้หาที่สร้างความดีได้เพราะนั้นนี่เราไม่รู้ว่าไปเกิดอะไรใช่ไหมแต่เราหาทางไปได้ไปด้วยพุทโธเนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยไปพุทโธภาวนาพุทโธเนี่ยไปแล้วพุทโธยิ่งดีใหญ่เลยมันนอนเนี่ยเคยถ้าใครสังเกตได้นะพุทโธเนี่ยที่ว่าเอ๊ะเอาพุทตรงไหนโธตรงไหนเนี่ยหลับตรงไหนเนี่ยเราจะรู้เลยอันนี้ไม่รู้ว่าพุทโธหรอกนี่ก็คืนนี้มีทั้งคืนนะนี่ก็นี่เป็นองค์แรกนะพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมรู้ใช่ไหมในกรรมฐานแล้วต่อตรงนี้ก็เป็นพิธีกรในตัวนะเดี๋ยวลุกหนีกันหมดนะ22-30นี่ถึง24นี่อาจารย์ชันชัยสิริวิชโยนี่แสดงธรรมแล้ว24ถึง03นี่หลวงพ่อจรัญนะอัฏฐกิอะไรเนี่ยอัฏฐกิโนทักยาโนใช่ไหมทักเขียนนี่แรงธรรม04-30ถึง05นี่พระอาจารย์สุรินทร์นะศิลธาโรนะนี่นะก็เราก็อาคารว่าเรานั่นแหละนั่นแหละมีกฎมีอะไรมีนั่นแหละมาแล้วมาตายในสนามรบนะครับนะบางทีก็นั่งหลับนั่งอะไรก็ว่าตายในสนามรบอันนี้เราไปตายที่พักเลยเนี่ยก็มาอาจารย์หลวงพ่อพุทธงวายหลวงเราตายในสนามรบดีกว่าไปตายที่นอนเลยเหมือนกันนั่นแหละ
พอนั้นสะดุ้งมาโอ้พระยังเทศอยู่แล้วลุกก็มานิดหาวว่องหาวว่องว่าหาวตอบอีกรับตอบมันก็ยังดีใช่ไหมโอ้ที่นอนนะที่นอนนี่หาวขี้ตลบก็ไม่ได้ยินใช่ไหมบางทีไม่ได้ยินแล้วนอนดีกว่าบิดหลายตลบมันคล้ายว่ามันตาหนักแล้วตาลืมไม่ขึ้นอ่ะแล้วก้าวขาไม่ออกมาไม่ได้แล้วใช่ไหมมันไกลอ่ะเนี่ยอันนั้นไปอินเดียนะ ไปหลวงพ่อตองวานหลวงพ่อตะหนองอันนี้ก็แล้วอยู่ที่นู่นพักหนึ่งที่นิวอินเดียตอนนั้นที่พุทธกยาเนี่ยพุทธกยาก็ยังไม่เข่งการขนาดนี้เมื่อก่อนนี่เดี๋ยวนี้มันประทัดมันระเบิดมันก็กลัวแล้วก็กั้นเมื่อก่อนนี่ไม่กั้นหรอกไม่กั้นโดนต้นโพหรอกนี่ก็พวกศรีลังกาก็เดินทั้งคืนฝรั่งก็ถือลูกประคำนะมาบวชนะผู้ชายผู้หญิงเดินทั้งคืนหลวงปู่ตองวานบอกว่าเอ้าเขาเดินทั้งคืนเรานั่งทั้งคืนนี่ก็ไปเข้าห้องน้ำอะไรเสร็จแล้วก็มานั่งเลยนั่งหมดเลยนั่งทั้งคืนนะวันนั้นมันเพ่น15คำด้วย15คำก็อธิษฐานนะถ้าใบโพตกข้างๆก็ไม่เอาเอาตกข้างหน้าโอ้ตกใบสวยเคยมาอวดเขาก็เอาไปเลยถ้าสวยนะอธิษฐานนะแล้วพิสุทธิ์พอนั้นปุ๊บเนี่ยพอสว่างนะศรีลังกาก็มาโอ้ยพันเตก็แต่ผู้เจริญเขายอมรับเลยว่าเขาเดินทั้งคืนสู้ไม่ได้นั่งทั้งคืนนี่เขายอมแพ้เลยไอ้นั่งกันทั้งคืนเลยนั่งไม่ขยับเลยว่าเข้าน้ำหมดแล้วเข้าน้ำทำอะไรเสร็จเรียบร้อยนี่ก็อธิษฐานนั่งเลยก็ยังดีเราได้นั่งตรงนั้นได้นั่งทั้งคืนถึงแม้ไม่สำเร็จก็เราก็ได้เออมันได้เฝ้าพระพุทธเจ้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเราได้ไปนั่งตรงนั้นนั่งครูบาอาจารย์แล้วก็ถึงจะมาโผคนละต้นแต่ก็ตระกูลเดียวกันโผพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะอันนี้เล่าให้ฟังว่าเราควรเกิดมาชาติหนึ่งชาติหนึ่งไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายหรอกเหมือนกันหมดแล้วก็ชาตินี้ไม่ใช่ว่าผู้ชายต้องบวชได้ผู้หญิงบวชไม่ได้ผู้ชายต้องไปสวรรค์ผู้หญิงต้องไปสวรรค์ไม่ได้มันไปด้วยกันหมดเลยเพราะนั้นเหมือนธรรมะน่ะธรรมะไม่มีผู้หญิงผู้ชายนะธรรมะเป็นกลางๆธรรมะเนี่ยไม่มีผู้หญิงชายผู้ชายก็สําเร็จได้ผู้หญิงก็สําเร็จได้เหมือนความเกิดแก่เจ็บตายฮะผู้ชายต้องแก่ผู้หญิงไม่ต้องแก่มีมั้ยฮะเกิดแก่เจ็บตายมีมั้ยไม่มีญาติพี่น้องเลยเปะโอ้โหความเกิดแก่เจ็บตายนี่ใครก็ได้ถึงเวลาปุ๊บก็เป็นหมดเลยนะเกิดแก่เจ็บตายคนแก่คนเจ็บคนตายนี่นั่นแหละเพราะฉะนั้นโอ้ไม่มีใครยกเลยเนี่ยโอ้ประคายกไม่ไหวนะโอ้ตายไปนานหมดเนี่ยนะลมนมหายหมดแล้วไม่เป็นไรลมนมหายหมดเหลือแต่ลุกก็เนี่ยฮะเหมือนกับคนอายุมากน่าสงสารนะลุกทีไรก็หน้าไปก่อนนะหน้าไปก่อนโหหน้าแดงข้ามเคลื่อนโหก้นไม่ไปอย่างเงี้ยบอกย้ายทำไมไม่ขึ้นโอ้ยกก้นให้หน่อยสิไอ้หนุ่มสาวเนี่ยโหก้นไปก่อนหน้าเลยใช่ไหมเล่นหนามาเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้นี่มันเป็นสัจธรรมเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมเล่นแนววันนี้มาชี้ทางกันเพื่อมาเตือนตติกันเพื่อจะหลงไปสักพักนึงนะหลงมาหลายปีนะหลงรูปเสียงกินรสพุทธภาเนี่ยธรรมลมเนี่ยเนี่ยหลงเนี่ยกันห้าเนี่ยลงคันห้านี่บอกจอดไม่ต้องแจวเลยไปไหนไม่รอดเลยแค่คันห้าเนี่ยก็เหมือนก็รูปเสียงกินรถพุทธภาเนี่ยถ้าข้ามคันห้าได้ก็มันก็สบายพิจารณาคันห้านี่มันต้องเป็นแบบนี้มันต้องไม่ใช่จีรังยั่งยืนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ยั่งยืนอะไรนั่นพิจารณาการห้าเนี่ย
เดินทางสู่แล้วอายะมรรคอายะผลแล้วเดินทางสู่แล้วถ้าพิจารณาข้ามนี่ไม่หลงนี่สบายแล้วผมดำก็ไม่ต้องยอมแล้วนะสบายแล้วผมใช่ไหมไม่ต้องแล้วปล่อยธรรมชาติตามเห็นก็ไม่ต้องซื้อแว่นตาแล้วใช่ไหมอันนี้ต้องพึ่งกันเนี่ยอันนี้ยังพึ่งตาไม่รอยายนะตาไม่รอยายมาด้วยกันใช่ไหมตาไปก่อนเลยไหมตาไม่เห็นแล้วเนี่ยต้องพึ่งแว่นตาเลยไหมนั่นไงนี่มันแต่มันฟันใส่ก็ต้องรู้ว่าเราเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อไปโอ้อวดเขาไม่ใช่ใส่ฟันทองฟันทองใส่ฟันเพชรอย่างเงี้ยโอ้นั่นข้ามไม่ได้เลยนะเอาใส่ฟันก็เพื่อขบเคี้ยวอาหารเพื่อร่างกายแต่ไหมร่างกายของเรานี่ต้องต่อสู้ไปสร้างความดีไม่ใช่ว่าทำลายร่างกายทำลายขันธ์ห้าอันนั้นไม่ใช่ตัวปฏิบัติพระองค์ก็ทำมาแล้วทำลายขันธ์ห้ามาแล้วอดอาหารสลบแล้วสลบเองพร้อมต้องเห็นที่โครงเลยนะมีรูปมีอะไรอ่ะนั่นแหละพระองค์ทำมาก่อนตอนที่เป็นสิทธัตถะก็เป็นสงสมมุติมาก่อนแล้วพอเป็นสงวิมุตติก็เป็นพุทธเจ้าแล้วสำเร็จแล้วก็พระองค์ก็ติเตียนก็ผู้ปฏิบัติทำลายขันธ์ห้าแม้จนสำเร็จแล้วเขายังไม่ทำลายเลยคนธรรมดาทำลายขันธ์ห้าก็บาปกรรมฆ่าตัวเองก็ตกนรกเลยให้พรแก่ไหนให้ไปสวรรค์ให้ไปก็ให้พรก็ไปไม่ได้คนฆ่าตัวเองทำลายชีวิตตัวเองนี่ไปเลยเทวดาก็ไม่เอาหรอกโอ้เลยนอนดีดูเนี่ยมันไม่ยุ่งเลยดูสิเนี่ยทำไมนะนอนสบายโดยสองตัวไหมเนี่ยนอนนี่ดูสิเนี่ยไม่เกะกะใครไหมเนี่ยนอนฟังนี่ดูสินอนนี่ให้เราจะไปนอนที่ไหนเนี่ยนี่เขานอนที่เนี่ยดูสิเนี่ยใช่ไหมมันเป็นตัวอย่างอันเนี่ยไม่ใช่เอาตุนักก็เป็นแบบใช่ไหมดูสิเนี่ยถ้าพูดได้โอ้นี่เนี่ยฉันปฏิบัติให้เห็นแล้วเนี่ยฉันนอนที่นี่นะตายที่นี่นะก็ยังอีกเนี่ยยังเห็นไหมยังลุกอีกเนี่ยลุกไม่ขึ้นก็อยากจะลุกเนี่ยถูกไหมบางทีมันปวดเมื่อยขาปวดเมื่อยก็ยังจะลุกเนี่ยมันไปตายดับหน้าดูสิใช่ไหมต้องเนสันชิกถ้าเนสันชิกบ่อยๆมันจะมันก็เราได้ละเราได้ตัวปฏิบัติละเราได้ใจละเราเนี่ยโอ้ครูบาอาจารย์ก็ทำได้เราก็ทำได้เขาบอกแข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้แต่ก็แข่งสร้างความดีมันจะได้ไหมมันแข่งสร้างความดีได้บางคนนี่ไม่ได้ไปแข่งโหสู้เขาไม่ได้โอ้ไอ้ถอยหลังโกรธเลยถอยเลยเนี่ยเดินคอตกนั่งคอตกเนี่ยอันนั้นไม่ฉลาดนั่งปัญญาไม่เกิดต้องพิจารณาว่าเอาธรรมะเขาประยุกต์การสร้างความดีการตั้งความดีนี่มันใครๆก็สร้างได้ทำได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะอายใครการสร้างความดีนี่ใครๆก็ทำได้ไม่ต้องอายกันการสร้างความดีถ้าใครอายสร้างความดีก็ไปวัดอายเขาตักบาตรอายเขานั่งสมาธิอายเขาสวดมนต์อายเขาโออายงานเนี้ยเลยไปสุดอายความดีเลยไม่ตัวปัญญาไม่เกิดไปตัวหลงเลยอันนี้ก็ไปสุดก็เขาไปถึงไหนแล้วโอ้โหวันนี้ลงเลยเนี่ยหรือไม่เนี่ยโอ้วันนี้เห็นฉันหารอยู่เนี่ยวันลงอันนี้ไม่เลยนึกว่าโอ้โหถ้าฝนตกแล้วก็ตัวไข่ตัวมันเลยเนี่ยไม่ไหวเนี่ยฝนตกองค์เทศสบายนะตกมากจริงๆคราวนี้ตกปุ๊บนี่ก็อาจารย์ก็ไม่เหลือหลวงพ่อก็ไม่เหลือใช่ไหมนะโอ้ล่งดีในล่งดีวันนี้เป็นธรรมชาติดีนะวันนั้นต้อง
เหมือนทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันทางโลกเหมือนกันเราทำได้สักครั้งเนี่ยต่อไปเราทำได้เรื่อยเพราะมันมีพลังใจใจมันฮึดสู้ต้องมีสัจจะด้วยต้องสัจจะแล้วก็มีศรัทธาความเชื่อต้องทำได้ต้องสัจจะเราความจริงใจแล้วก็อดทนอดกลั้นตรงนี้แน่ๆเราทำสักครั้งเดียวเหมือนทางโลกทำอะไรจะสอบอะไรเรียนอะไรก็แล้วแต่ถ้าวันถ้าท้อแท้ทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ตลอดไปเลยต้องทำได้สักครั้งเลยวันต่อไปมันจะมีพลังก็สู้ตายนะสู้ตายใช่ไหมมันวันนี้เหมือนกันเราก็ได้บุญเบิ้ลวันพระด้วยวันโบสถใช่ไหมบางทีวันโบสถเนี่ยเขาอยู่ได้นะแต่ศีล8อยู่ไม่ได้นะน่าคิดไหมโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่เจ็บไม่ตายแล้วไม่รู้จะตายวันไหนไม่รู้จะตายวันนี้หรือตายพรุ่งนี้นี่เขาไม่ประมาทใช่ไหมแต่นี่โอ้สามวันเจ็ดวันสบายมากจะยังไม่ตายเราจะกลับบ้านนี่ก็เลยไม่อยู่ใช่ไหมนั่นแหละเราเป็นผู้ประมาทตอนนั้นถ้าจะเร่งความเพียรต้องเอาตอนที่เรามีศรัทธาแต่ถามมันพระบทใหม่เนี้ยโอ้มาบรรษาแรกนี่ก็เล่นกันหัวทิ่มหัวตำเลยหลับกันเล่นกันเลยอ่ะเอากันเลยอ่ะหลับแล้วก็แล้วหลับคาเก้าอี้บ้างหลับคาคนเสาบ้างนั่งพิงหลับบ้างเนี่ยก็เอากันตรงนั้นเลยเนี่ยเนตันชิกนั่งก็หงายท้องหลวงพ่อโอ้ยนิวรณ์ตัวใหญ่อ่ะก็เล่นขนาดนั้นนะเอากันต่อไปหลายปีเนี่ยเริ่มมันชินชาแล้วนะประมาทเกิดขึ้นเลยนี่นั่นแหละพระพุทธเจ้าก็เอาตอนที่ปีแรกเห็นไหมปีแรกปีสองปีสามเนี่ยเร่งความเพียรเนี่ยไม่ได้อดทาน6ปีก็จริงอยู่แต่ก็ได้บารมีได้ความอดทนได้สัจจะได้ใจอ่ะถึงจะผิดพลาดไปแต่ก็ได้ตรงนั้นไม่ใช่ว่าพอผิดปุ๊บมานั่งคุยก็นั่งอะไรพุทธเจ้าไม่ก็ปฏิบัติเหมือนเดิมในการพระเจ้าไม่สำเร็จใช่ไหมก็อย่างครูบาอาจารย์เนี่ยก็ภาษาหนึ่งภาษาสองนั่นเลยครูตังวานก็ถึงบอกอยู่มากก็3ปี5ปี6ปีเร่งความเพียรพอต้องลอง3ปีอยู่ในป่าชาเนี่ยเข้าห้องกันเนี่ยพอเข้าปุ๊บนี่ก็สตาร์ทกันเลยพระบทใหม่เนี่ยแต่ยังไม่สตาร์ทไม่อะไรยังไม่เร่งความเพียรเนี่ยก็กลับบ้านกันเป็นแท้ไปมีครอบครัวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตอนที่ใจมันเกิดศรัทธานะปีติทำอะไรก็สวดมนต์ก็ปีตินั่งสมาธิก็อิ่มอกอิ่มใจเดินยังกรมก็ดีปัดกวาดก็ดีล้างห้องน้ำดีหมดเลยทำอะไรดีหมดเลยพูดคุยก็ดีเนี่ยมีศรัทธาเนี่ยก็เล่งความเพียรไปเรื่อยๆก็บอกว่าเหมือนกับตีเหล็กใครก็ตีตอนเย็นๆนะนะเหล็กเย็นตีได้ไหมก็เอาร้อนๆใช่ไหมโอ้ร้อนฉี่เลยรดน้ำนี่ถึงก็เห็นนิดเหงื่อแตกพักออกกำลังนะแล้วมาตีตอนร้อนๆนะจึงได้ต่างวัดจึงได้มีดได้เขียวได้เสียมได้อะไรเงี้ยใช่ไหมก็ตีตอนเย็นนี่ตายซะก่อนกำลังตกหมดเลยก็ต้องตีร้อนๆเมื่อเราจะปฏิบัติต้องเอาแบบที่ศรัทธาร้อนๆเลยที่เปรียบเทียบมันศรัทธามากเลยศรัทธาเต็มที่เลยอยากจะสวดมนต์อยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติก็จัดไปเลยถามใจมันเอาแล้วศรัทธามากเลยนี่เอาตรงนี้เลยใช่ไหมไอ้นี่ผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกวันที่3ก่อนวันที่3ค่อยเร่งความเพียรเกิดป่วยก็ว่าไงอ่ะบางที3วันแล้ววันที่2กลับบ้านแล้วนะไปเร่งที่ไหนล่ะกลับบ้านก็ไปเร่งนอนนอนสบายเลยมั้ยเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งอ่ะเนี่ยครูบาอาจารย์ที่สําเร็จยังไม่ผัดวันประกันพรุ่ง
ถึงไม่สำเร็จก็ได้ทำตรงนั้นได้ขอวัดปฏิบัติแล้วได้เดินทางสายปฏิบัติไม่เดินผิดทางแล้วเขาก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็หวังแล้วหวังผลได้แล้วไม่ชาตินี้ก็ไปชาติหน้าถึงชาตินี้ไม่สำเร็จไปชาติหน้ามันย่นหนทางย่นหนทางเหมือนกับที่สร้างบารมีชาติเนี้ยชาตินี้ยังไม่เต็มนะพอไปชาติหน้าปุ๊บเนี่ยมันเดินทางไม่กี่ก้าวก็เต็มแล้วแต่ชาตินี้โอเอนะนั่งสมาธิก็ไม่เอาสวดมนต์ก็ไม่ค่อยเอาเนี่ยพอไปถึงชาติหน้าปุ๊บนี่มันก็เดินไกลนะเดินไกลไปอีกเหมือนกับมันก็เราเดินทางมันก็สร้างสะพานน่ะสร้างสะพานแม่น้ำอ่ะใช่ไหมเหมือนที่เขาสร้างไว้ครึ่งหนึ่งเมื่อชาติที่แล้วสร้างไว้ครึ่งหนึ่งมาชาตินี้เราก็สร้างอีกครึ่งหนึ่งเป็นไงก็มาเชื่อมกันก็ความสบายเลยใช่ไหมอันนี้ชาติที่แล้วนี่เราก็ไม่สร้างมาชาตินี้ไม่สร้างอีกว่ายน้ำข้ามมาไม่น้ำเจ้าพญานะตายซะก่อนไหมสร้างแล้วเหนื่อยใช่ไหมแน่เราไม่มีบ้านไม่มีอะไรเราไม่มียศถาบรรดาศักดิ์เพราะเราไม่มีทานศีลภาวนาจะใส่บาตรก็นั่งหาวนอนหาวจะมาวัดถวายตั้งทานก็ไม่ว่างเป็นนิดหน่อยพอแล้วก็เลยบ้านได้แค่บ้านเช่าเนี่ยบ้านเช่าก็ยังดีหรือทำมากหน่อยก็ได้บ้านไม่รวยเท่าไหร่ผิวพรรณดีหน่อยครบการ32รูปไม่หล่อไม่สวยหน่อยได้ศีลหน่อยหนึ่งนะกว่าจะได้ก็โหถอยหน้าถอยหลังแล้วรักษาศีลใช่ไหมนั่งสมาธิโหถอยหน้าถอยหลังนั่งนิดหนึ่งเอานั่งนิดหนึ่งก็ได้ปัญญาหน่อยใช่ไหมแล้วคนที่เอาจริงๆชวนทำบุญเอากฐินพระป่าเอาวายทางทานเอาชวนมาอะไรเอาตรงนั้นไม่ชวนก็ว่างๆก็มาวัดต้องวายทางทานปัดกวาดเนี่ยมันก็ต่อเติมไปได้เหมือนที่บอกเนี่ยเติมที่ใจอุดที่ใจในรั่วไหลก็อุดไว้อุดไว้อุดมันก็ต้องตักบาตรก็อุดเพิ่มที่ใจมาอุดที่ใจรั่วนั่งสมาธิมั่งสวดมนต์มั่งสร้างความดีมันก็อุดไปเรื่อยอุดไว้แผ่เมตตาให้เขาไม่อภิญญาบาตรอาคารมันก็เพิ่มพลังมันอุดที่ใจเนี่ยใจที่มันรั่วไหลมันก็ชุ่มฉ่ำมันเย็นสบายได้บุญกุศลมันก็เต็มที่ใจอ่ะได้นั่งตรงไหนก็ยิ้มเห็นไหมคนที่มีบุญกุศลที่ปฏิบัติธรรมะกรรมฐานนั่งยิ้มเห็นไหมบางคนโอ้นั่งยิ้มโอ้โหอิจฉาเขาโอ้โหไม่เขาไปเหนือไปใต้ก็นั่งยิ้มกลับบ้านเมื่อไรก็กลับสบายเนี่ยไม่มีภาระอะไรคนที่มันไฟลุกชีวิตเลยลุกไฟติดที่ใจนี่ก็โอ้โหอยู่ไม่ติดเลยกราบพระปุ๊บปุ๊บไปแล้วดึงไม่อยู่ใช่ไหมไฟมันติดที่ใจนะไฟอยากได้อยากมีไฟพยาบาลอาฆาตนะมันอยู่ที่ใจดังนั้นเพราะฉะนั้นต้องมีสติต้องมีกรรมฐานบ้างต้องมีธรรมะนะมีธรรมะที่กายที่ใจของเราอย่างน้อยก็บอกว่าแข่งบุญวาสนาไม่ได้แต่แข่งการสร้างความดีสร้างความดีมีศีลธรรมะที่ปัญญาบางคนนี่รูปชั่วตัวดำนี่โอ้น้อยอกน้อยใจบอกโอ้ชาติแล้วคงไม่ค่อยให้ทานเลยก็จนแถมอ้วนแถมดำอีกขออภัยนะแถมพูดในเพราะอีกโอ้งานนี้ข้าวไข่ก็ไม่ได้เนี่ยพูดในเพราะแล้วก็เดินกลมเลยเนี่ยมีตุ่มเคลื่อนที่นะเดินนั่นไปเลยเนี่ยพอสุดมาชาตินี้เอาเต็มๆเลยน้อยอกน้อยใจคนไหนที่หน้าตาดีผิวพรรณดีก็โอ้ยิงหลงตัวเองก็ไม่เป็นไรแทนทำนิดหน่อยไปชาติหน้าก็เหมือนเดิมเนี่ยมาไปชาติหน้าก็เลยไปแทงคนนี้เลยรูปชั่วตัวดำแทงคนอ้วนเลยเนี่ย
หัวเราะเลยคนอ้วนก็กลายเป็นไปเป็นนางงามเลยไหมมีศีลมีทานศีลภาวนาคิดสิไอ้ที่อ้วนตัวดำนั่นไอ้นี่นี่หมดไปแล้วเพราะว่าไอ้ชาตินี้มันรวยที่ใจคนที่หลงตัวเองมันจนที่ใจแล้วไม่ตักบาตรไม่รักษาศีลไม่ให้ทานฉันมีบารมีฉันก็ไปชั้นหน้าก็ยังสวยยังหล่อเหมือนเดิมใช่ไหมกลายเป็นเรามรดกจากคนที่ไม่หล่อไม่สวยเลยใช่ไหมคนที่คนจนคนอะไรนี้ก็เป็นสวยคนเป็นหล่อคนเศรษฐีไปเลยคนที่หล่อคนหล่อสวยชาตินี้ก็เป็นคนชัยอ่ะถอยดีไม่ได้มันถ้าถอยดีเราโหจะหนาวเลยใช่ไหมมันเป็นคนชัยคนที่ไม่สวยมันนี่เหมือนกับมันก็เจ้านายกับลูกน้องนะ ไม่มีเวลามาวัดจ้างลูกน้องมาเอาเงินไปซื้อข้าวเตี๋ยวบ้างซื้อข้าวผัดบ้างซื้ออะไรมาถวายพระหล่ออนุโมทนาโอ้นี่ก็สบายนะอยากจะไปแล้วเดี๋ยวไปบ่อยเจ้านายไหว้ใช่ไหมวันพระก็ไปวันหยุดก็ไปนึงให้ไปเลยไปเลยนี่ใช่ไหมไปซื้อปุ๊บนี่เหมือนเงินของเราลืมไปเลยว่าเงินเจ้านายให้มาข้าวของเจ้านายเหมือนของตัวเองหมดเลยนะซื้อเป็นของโอ้คนลุกสู้แหมปีติใจโอ้วันนี้ได้ถวายอาหารพระได้เต็มเลยใช่ไหมเจ้านายก็ได้ครึ่งเดียวนะคิดสิก็ยังดีได้ครึ่งเดียวเอามาฝากแล้วนะเจ้านายนะอนุโมทนาคิดสินะแต่ไอ้คนใช้เนี่ยไอ้คนไอ้ก็ลูกน้องนี่ได้เต็มเลยตายปุ๊บนี่เป็นไงเจ้านายเอาเป็นลูกน้องเอาเป็นเทวดานี่รัตมีสู้ไม่ได้นี่เขาไม่ได้คิดว่าเป็นเงินเจ้านายเป็นเงินของตัวเองอาหารของตัวเองนี่ใช่ไหมนี่อนุโมทนาจริงๆแต่ก็ได้บุญด้วยกันแต่ว่าคนนี้เขาได้มากกว่าแต่เงินจริงอยู่แต่ทำบุญไม่วงเล็บว่าเงินของใครใช่ไหมไปซื้ออะไรไม่ใช่เงินของใครนี่ไม่ได้บอกเลยเขียนว่าเงินเจ้านายใช่ไหมไม่ใช่เงินของใครนี่บุญบอกว่าเงินเจ้านายบุญนี่บอกของเจ้านายลูกน้องไหมปล่อยตัวจนได้กล้าวเนี่ยบาปแล้วบอกไหมว่าของเจ้านายของลูกน้องใครทำก็นั่นแหละไปสุดก็คนฉลาดแล้วก็พูดจาดีด้วยโอ้เนี่ยอธิษฐานให้เจ้านายนะโอ้ไปโน่เลยนะเจ้านายก็โหหนูก็ได้เต็มที่ไหนได้ลูกน้องอธิษฐานก่อนแล้วเอาไปกินก่อนเลยเนี่ยใช่ไหมกินก่อนนี่ไว้สุดพูดจาดีอะไรดีทุกอย่างก็ได้มาทุกงวดเลยโอ้สบายได้บุญได้เทวดาโหไปทำงานทำอะไรก็ยิ้มนะลูกน้องก็ยิ้มครึ่งเดียวเออลูกพี่ยิ้มครึ่งเดียวนะว่าบุญไม่เต็มลูกน้องได้ยิ้มเต็มเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำเพิ่มกันเพราะชีวิตเรามันไม่นานหรอกนะลูกลมหายใจเขาออกอ่ะทำเพิ่มรีบกลับไปแล้วรีบกลับแล้วนะออกให้แค่นี้นะก็จะกลับเหมือนกันนะหมดเวลาแล้วนะหมดเวลานะนะเดี๋ยวมีอาจารย์จันชัยนะอ่านเลขไม่ออกเทศไปเรื่อยเลยอ่านเลขไม่ออกก็ยุ่งเลยจำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอ้าพอตกใจก็มาโอ้องค์ถัดมาไม่ต้องเทศแล้วเอาแบบนั้นเนี่ย อะไรนะออกมันเร็วมากนะแป๊บเดียวนะนั่นแน่พอเรานอนปุ๊บเนี่ยพอตื่นมาทีก็อ้าวจะสว่างแล้วใช่ไหมตื่นมาอันหลับอีกทีนี่ก็สว่างพอดีใช่ไหมแน่ๆเพราะงั้นเราสร้างความดีดีกว่าสร้างความดีเนี่ยความดีนี่สร้างไปเถอะเพราะว่ากลับบ้านแล้วก็คงจะมานั่งอย่างเงี้ยยากนะมันไม่มีแล้วกลับไปบ้านไม่มีแล้วนอกจากคนที่เขาชอบปฏิบัติแล้วก็ในท่านชิก
มีเคยตอนเทศเนี่ยก็บอกว่ามันบอกอ้าวเดี๋ยวพอนั่งเข้าไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำก่อนแล้วมาฟังเทศนะเขาลุกไปเขากลัวบาปนั่นแหละบอกอาจารย์หลวงพ่อบอกให้เข้าห้องน้ำนะใช่ไหมอยู่ฟังอยู่บ้านกลัวบาปแต่นักบวชอยู่วัดไม่กลัวบาปเลยนะลองคิดดูสิหนูคิดดิอันนี้ไม่ได้บอกเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำเฉยเลยไหมใช่ไหมนี่ดูสิอ่ะอันนั้นก็ฟังเนี่ยพออาจารย์บอกหลวงพ่อบอกเอาไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเหมือนกันห้องน้ำแล้วก็มาฟังเทศต่อแล้วเขาไปเข้าห้องน้ำถ้าไม่กล้าเข้าเขามีสิทธิ์เข้าอ่ะทางนี้ไม่เห็นด้วยอาจารย์ไม่เห็นด้วยใช่ไหมเขากลัวบาปดูสิเนี่ยมันจิตใจเขาละเอียดไหมอันนี่เปรียบให้ฟังเข้าไม่ผิดหรอกแต่ก็กลัวบาปบ้างก็ดีนะกลัวบาปบ้างมันก็จะได้บุญเยอะๆนะไม่ได้มาแจกบาปกันนะเอาละวันนี้ก็มาให้ทำเป็นทานนะมาแนะนำเตือนสติกันก็หมดเวลานะก็ขอให้ที่มาบวชที่วัดกันดีที่ฟังเทศน์ฟังธรรมทางบ้านก็ดีทางนี้ก็ขอเจริญก้าวหน้าปรารถนาสิ่งหนึ่งใดก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาที่เราตั้งใจไว้หวังมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญ